อดีตนางเอกที่ผ่านตัวเป็นแม่ค้าช็อกราคาเนื้อหมูโอดหมดแรงจะไปต่ออีกหนึ่งอดีตนางเอกสาวรุ่นใหญ่มากความสามารถอย่างแหม่มอลิสาขจรชัยกุลโดยตอนนี้เธอผันตัวมาเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งซึ่งแฟนคลับจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของเธอได้ที่ Facebook ของเธอซึ่งช่วงนี้ก็ได้เห็นว่าเธอนั้นโอดถึงราคาของหมูที่ขึ้นราคาจนช็อกโดยโพสต์ว่ายืนช็อกไป3นาทีกับราคาหมูหมักวันนี้จาก130เป็น170ต่อมาได้โพสต์ว่ากำลังจะเริ่มดีก็ถูกผักตกเหวอีกแล้วหมดแรงจะไปต่อจริงๆไม่ล็อกก็เหมือนล็อกของก็แพงลำบากกันทุกหย่อมย่าน้ำตาท่วมใจแล้วนะจ๊ะท่ามกลางแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com